ิคะมาเดินห้างหลังเลิกงานไปดูบรรยากาศกันเลยจ้าปกติจอดรถแล้วก็จะเดินไปตรงนี้แต่วันนี้เงียบเหงาเลยไปค่ะไปเข้าจุดคัดกรองก่อนเข้าห้างนะจุดหนึ่งบรรยากาศของห้างในช่วงโควิดก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะร้านปิดหมดเลยนางสารเขาเนาะแต่ห้างวสันยังเปิดอยู่ร้านวสันยังเปิดอยู่อันนี้คือพิซซ่าก็ต้องสั่งกลับบ้านอย่างเดียวนี่คือจุดนั่งรอเซเว่นเส้นเหมือนกันนะซื้อกลับบ้านเหมือนกันผู้คนทั่วไปในประเทศไทยก็สวมใส่แมสวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะที่ทางการบังคับให้ใส่แมสอันนี้คือร้านทองว้าร้านทองปิดแล้วแล้วเจ้าทองไปจำนำที่ไหน oh. อันนี้คือบรรยากาศทั่วไปนะคะหมดเลยทุกคนก็จะดูบางตาไม่เหมือนช่วงยุคโควิดไม่เหมือนช่วงปกติเสื้อผ้าของทางห้างก็ไม่ได้เปิดขายนะปิดให้บริการปิดให้บริการตามนโยบายของรัฐมีให้โชว์แต่ไม่ได้ซื้อนะคะซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ปิดหมดเลยจ้าคนดูหลงเหลงบางตามากเลยเสื้อมากระแล้งเอาไปใส่หน้าห่อนผลไม้ไทยไทยลองกองละมุดแตงโมส้มเจอแล้วข้าวโอ๊ตเอาแบบว่าเอาอันนี้ดีกว่าเอาไปปั่นเอานี้ไปกินตอนเช้าวันนี้จะพามาดูตลาดสดอำเภอบ้านบึงนะคะในยุคโควิดที่ทุกคนจะต้องต่อคิวเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินเข้าตลาดบรรยากาศในประเทศไทยจ้าต่อคิววัดอุณหภูมิวันนี้คนเยอะนะเนี่ยหรือว่าเรามามืดไปเหรอคนเยอะมากทุเรียนไทยทุเรียนไทยเมื่อก่อนนะตรงนี้จะขายเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นลานจอดรถไปซะแล้วก็เหลือแค่ตลาดสดเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ไม่มีละขายแต่กับข้าวอย่างเดียวน่าอร่อยอ่ะขนมนี้ก็น่ากินซื้อผักผักอะไรไปกินดีนะ
20บาทเลยนะไทยแลนด์ก็มีนะเลดีส68 80 บาทเวอร์ลันเต้าหวานเอาพริกเขาพริก1ถุง2อย่างเท่าไหร่จ๊ะ130ค่ะ130ค่ะขอบคุณค่ะจุดมุ้งไม้ตลาดสดนะจ๊ะอ๋อไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาต้องรอให้เป็นแบบว่าคนเดินติดติดอ่ะกดเลยเบี้ยไม่เบี้ยเล็กนะกดเลยสาหร่ายพวงองุ่นไม่ได้กินทุเรียนไทยนะจ๊ะกลับบ้านแล้ว